สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านพบกับเราคำนักเกี้ยวอีกช่วงหนึ่งนะท่านเวลา15 นาฬิกานะครับผมพอดีหัวค่ำอยากจะรู้ว่านะครับผมไม้บ้าน1 กิโลนะท่านเวลาช่างเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็เรามาลงมาช่างดูนะครับท่านเป็นหลังที่เราเพิ่งออกจากจ่อใหม่ๆเลยนะครับทุกท่านนะครับผมเรายังไม่ได้เด็ดอะไรออกเนาะมันก็จะแบบออกไปเล็กๆน้อยๆนะท่านคือเอาเศษอะไรออกแล้วก็ช่างเผื่อๆไว้หน่อยนะครับผมอยากจะรู้เนาะว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือรังเขาแก่นมากนะครับทุกท่านเนี่ยรังเล็กแต่ว่ารังแก่นมากนะครับทุกท่านครับพอตอนนี้ได้ประมาณ8 ขีดเนาะตาช่างนะครับผมแต่ว่าตาช่างตัวนี้มันจะแข็งนะครับทุกท่านตาช่างจะแข็งหน่อยก็1 กิโลในนี้ก็จะเป็น1 กิโล 2 ขีดนะครับผมเวลาเราช่างไก่นี่ครับทุกท่านไม้1 กิโลนะครับผมจะประมาณเท่านี้นะครับผมทุกท่านปกติไม้1 กิโลเนี่ยจะสาวเป็นเส้นไหมได้ประมาณ1 ขีด1 ขีดถึง 1.3 ขีดนะครับทุกท่านนะครับผมถ้าเป็นไหมพันเนี่ยจะได้เยอะหน่อยประมาณ 1.4 1.5 นะครับผม